การปรากฏตัวเพื่อช่วยชีวิตคลาวในวินาทีขับขันวินาทีชีเป็นชีตายมันก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเซฟิรอธปรากฏตัวตรงนั้นจริงๆเป็นภาพหลอนหรือแม้แต่เป็นตัวคลาวเองที่ดิ้นรนต่อสู้จนเอาชนะศัตรูมาได้ทีนี้เมื่อฟื้นกลับมาตัวเอกได้เห็นกลุ่มคนในชุดผ้าคลุมที่กำลังออกเดินทางมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันคลาวกับแอริสก็ตระหนักได้ทันทีนะครับว่าพวกเขาเหล่านี้ก็กำลังออกเดินทางไปเจอเซฟิรอธเชกเช่นเดียวกันซึ่งก็เท่ากับว่าถ้าเราเดินทางติดตามพวกเขาไปเราก็จะได้เจอกับเป้าหมายที่กำลังตามหาอาณาเขตต่อไปที่กลุ่มตัวเอกเข้าไปเยือนก็คือเหมืองมิทริลครับในตอนที่เข้ามาแบร์เรตก็มีพูดถึงช่วงชีวิตของเขาในครั้งหนึ่งที่เคยทำงานในเหมืองเช่นกันเขาขยายความให้ฟังว่าแร่มิทริลเป็นแร่ที่หายากมีความแข็งแรงทนทานแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความแวววาวสวยงามครั้งหนึ่งมิทริลเคยได้รับความนิยมในการเอาไปสร้างชุดเกราะและก็เครื่องมือต่างๆแต่เมื่อถึงยุคที่ชินระสามารถผลิตโลหะผสมที่มีคุณสมบัติไม่ได้แตกต่างกันมิทริลก็เลยไม่ได้ถูกเอามาใช้งานอีกต่อไปเราจะตามไปจนได้เห็นภาพเหมืองถล่มนะครับจนทำให้กลุ่มคนในชุดผ้าคลุมคนหนึ่งร่วงหล่นลงไปทีฟานั้นออกอาการเป็นห่วงคนคนนั้นส่วนพระเอกเลือกที่จะไปต่อแบรเดตที่จับอาการเป็นกังวลของทีฟาขึ้นมาได้เขาก็เลยอาสาลงไปตามหาคนในชุดคลุมคนนั้นโดยมีเรดเทอร์ทีนลงไปเป็นเพื่อนส่วนคลาวและสองสาวจะออกเดินทางติดตามคนในชุดคลุมกันต่อครับจนกระทั่งในระหว่างที่เดินทางพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันและทั้งสองก็คือเจ้าหน้าที่จากหน่วยเติร์กเซนไพあのですね私正直納得してないんですけどあの黒マントを追跡してなんか意味あるんですか？รูธที่ไม่ได้มากับคู่หูของเขาอย่างเรโน่แต่ว่าเป็นสมาชิกใหม่แกะกล่องเธอมีชื่อว่าอีลีน่าจากบทสนทนาทำให้เรารู้ว่าเตอร์ก็ได้รับคำสั่งให้ติดตามคนในชุดคลุมเหล่านี้ด้วยเช่นกันแม้ว่าอีลีน่าจะไม่ค่อยปลื้มกับภารกิจนี้สักเท่าไหร่เธอยังแสดงให้เห็นว่ามีทักษะในการได้ยินที่ยอดเยี่ยมด้วยครับแกทีฟ่าพูดออกมาเบาๆเธอก็รู้ได้ทันทีว่ามีคนแอบฟังอยู่และทำให้ทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันฮ่าอบารันช์機体の新人イリーナ社会の敵だ成敗してくれるレノはバッキーションレノ先輩の留守は私が守る新人といえどもタークスだ舐めるなよとシェルシュต้องบอกว่าสู้กับเติร์กอีกครั้งก็มักจะตึงมือเสมอครับกระทั่งในท้ายสุดสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเมื่อแบร์เรตและเรดเทอร์ทีนติดตามมาส่วนในฝั่งศัตรูทรงหัวหน้าหน่วยเติร์กก็มาถึงที่นั่นพอดีครับเขาลงมือจบชีวิตคนในชุดคลุมคนหนึ่งจากนั้นก็บอกกับเราเป็นในว่าตอนนี้กลุ่มตัวเอกไม่ใช่เป้าหมายของพวกเขาแค่พยายามอย่าเข้าไปขวางการทำงานของพวกเขาก็พอทรงยังฝากฝังให้เราช่วยดูแลปกป้องแอริสด้วยเอริสโอยูโรสกุ
จากนั้นด้วยแรงระเบิดของอิลิน่าก็ทำให้เราทุกคนตกลงมายังเหมืองด้านล่างทว่าก็จะมีแต่เบรตและเรดเทอร์ทีนที่ตกลงมายังชั้นที่ลึกกว่าแล้วก็ทำให้ทั้งสองต้องหาทางปีนกลับขึ้นไปเพื่อรวมกับเพื่อนๆที่เหลือเราจะได้ทั้งสำรวจพื้นที่ชั้นล่างของถ้ำและช่วยเปิดระบบกลไกเพื่อเปิดทางให้เพื่อนในกลุ่มสามารถไปต่อได้ซึ่งพวกเขาก็จะมีการพูดบลัฟเรื่องเงิน 2,000 ที่เป็นค่าช่วยเหลือกันเล็กน้อยด้วยและท้ายที่สุดก็จะเป็นบอสมิทริลโกเลมนะครับที่เปิดโอกาสให้เบรตกับเรดเทอร์ทีนได้โชว์ฝีมือしてしまったようだ。寝かしつけるのは父ちゃんに任せだ。この程度か。จากนั้นพวกเขาก็จะมารวมตัวกันจะได้แล้วก็ออกเดินทางสู่พื้นที่ภายนอกถ้ำครับสิ่งแรกที่เราได้เจอก็คือคณะคนในชุดคลุมที่กำลังตั้งแถวเพื่อเดินทางแต่ก็จะมีคนหนึ่งที่ถูกมอนสเตอร์สัตว์ปีกบินเข้ามาโฉบพาตัวไปเป็นอาหารซึ่งก็จะเป็นการบ่งบอกว่าอาณาเขตจูนอนลูเจียนแห่งนี้นอกจากจะมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากกราสแลนด์แล้วสิ่งมีชีวิตประจำถิ่นก็จะมีบางชนิดที่ไม่ซ้ำกันอีกด้วยเสริมเกี่ยวกับข้อมูลลูเจียนอินเทลของกราสแลนด์ให้คุณผู้ชมตามนี้ครับกราสแลนด์เป็นภาพในขั้วตรงกันข้ามกับพื้นที่แห้งแล้งอื่นๆรอบมิดการ์นั่นก็เพราะว่าธรรมชาติของที่นี่ยังไม่ถูกรบกวนสายน้ำที่ไหลตั้งต้นจากภูเขาใจกลางได้ลงไปหล่อเลี้ยงทุ่งหญ้าและก็ป่าไม้ที่อยู่ด้านล่างธรรมชาติที่ยังอยู่ครบก็เลยนำพามาซึ่งสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ชาวสวนชาวไร่จึงยังได้ประโยชน์อย่างมากจากสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์กราสแลนด์จะมีพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณทางใต้เมื่อสมัยก่อนเราจะได้เห็นการสัญจรด้วยเรือกับรถลากที่ใช้โชโกโบจนชินตาทว่าตอนนี้การขนส่งสินค้าเกือบทั้งหมดจะใช้การขนส่งทางทะเลไม่ก็ทางอากาศและการสัญจรในพื้นที่ชุ่มน้ำทางใต้ก็ลดลงเรื่อยๆสาเหตุก็เพราะว่ามีการพบเห็นอสรพิษกินคนขนาดยักษ์ที่ได้รับการตั้งชื่อว่ามิดการ์ซอมเมอร์มันจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ๆพื้นที่ตรงนั้นอีกกลุ่มตัวเอกจะออกเดินทางต่อนะครับระหว่างทางไอริสจะเอ่ยถามเกี่ยวกับนกยักษ์ที่จับตัวคนในผ้าคลุมไปว่ามันมาจากที่ไหนคำตอบก็คือมันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกแร้งขนาดใหญ่ที่เข้าไปทำรังในเตาปฏิกรณ์ที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้บนเกาะใกล้เคียงแต่กลับไม่เคยมีใครสามารถไปยังเกาะแห่งนั้นได้เลยกราฟคุณลุงเจ้าของฟาร์มโชโกโบในเขตจูนอนคือ NPC คนแรกที่เราได้เจอครับลุงกราฟเป็นเพื่อนกับลุงบิลเขาค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องการสัญจรผ่านพื้นที่บึงตั้งแต่มีข่าวเรื่องงูยักษ์ลุงก็ไม่เคยขายโชโกโบให้ใครแต่ทว่าตอนนี้เส้นทางกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแอริสจึงอยากจะช่วยลุงฟื้นฟูกิจการรถรับส่งระหว่างจูนอนและก็กราสแลนด์เวสนี้จึงทำให้กลุ่มตัวเอกต้องตามจับจูนอนเมาน์เทนโชโกโบที่สามารถปีนหน้าผาได้เราจะต้องรวบรวมแมทเทียลในการคราฟรถลากโดยใช้แผนที่ระบุตำแหน่งไอเทมแบบนี้ครับระหว่างทางก็จะได้เจอ DY Intel ของมนุษย์ Phoenix แชลลี่อธิบายว่านอกจากอีฟริตฟีนิกซ์ก็จะเป็นมาทีเรียซัมมอนที่มีพลังเพลิงคำว่าความพิเศษของเพลิงชนิดนี้ก็คือมันสามารถมอบชีวิตใหม่ให้ได้นอกจากนั้นการได้พบโบราณสถานของฟีนิกซ์ที่นี่ก็เป็นการบ่งบอกว่าฟีนิกซ์คือสัตว์วิเศษประจำพื้นที่จูนอนนั่นเองครับรีเจียนอินเทลเกี่ยวกับจูนอนนั้นบรรยายว่าครั้งหนึ่งประชาชนแห่งจูนอนส่วนใหญ่จะเป็นนักเดินเรือที่ออกทะเลไปเอาของมีค่ากลับมาขายชุมชนของพวกเขาแตกต่างจากคนอื่นนะครับเพราะแทนที่จะอยู่ที่เดิมแล้วขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆแต่นักเดินเรือเหล่านี้ชอบอิสระท่ามกลางทะเลเปิดสังคมของพวกเขาจึงไม่ใช่สถานที่แต่เป็นการผูกโยงกันด้วยจิตวิญญาณของนักเดินเรือจากกลุ่มนักเดินเรือเล็กๆขยายจนกลายเป็นสาธารณรัฐพวกเขาเปลี่ยนกองเรือขนาดใหญ่ปรับโครงสร้างเปลี่ยนโฉมไม่เป็นเมืองลอยน้ำที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการค้าของตนเองโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงเข้มแข็งยังเชื้อเชิญให้ผู้คนมากหน้าหลายตาจากทุกๆมุมโลกเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกันจูนอนกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคสมัยที่วัฒนธรรมและเศรษฐกิจถึงจุดที่รุ่งเรืองที่สุดแต่ช่วงเวลานั้นก็ต้องยุติลงเมื่อชินระได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีมาโก้ยุคสมัยของจูนอนได้สิ้นสุดเมืองลอยน้ำที่ภาคภูมิใจของเหล่านักเรือตอนนี้จมลงสู่ก้นทะเล
จากนั้นเมื่อเรารวบรวมชิ้นส่วนจนครบเราจะเอามันกลับไปให้กับคราฟแมนที่ชื่อว่าเฟรดดี้ครับเขาก็เลยเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วเขากับลุงกราฟเคยเป็นทหารขี่โชโกโบแห่งสาธารณรัฐจูนอนที่เคยต่อสู้กับชินระเขากับลุงเคยไล่กวดหน่วยทหารศัตรูและได้รับชัยชนะมาหลายครั้งแต่มันก็ยังไม่เพียงพอเพราะท้ายสุดจูนอนก็แพ้สงครามเราจะเอารถลากที่สร้างเสร็จแล้วกลับไปให้กับลุงกราฟนะครับซึ่งก็จะเป็นการปลดล็อกระบบฟาสต์ทราเวลระหว่างจูนอนและก็กราสแลนด์นั่นเองกลับไปกราสแลนด์คราวนี้จะเปิดโอกาสให้เราได้เก็บตก World Intel และเควสที่ยังตกค้างนะครับโดยเฉพาะเควสของโบรเดนเจ้าของโรงแรมที่ช่วยเราหลบหนีเควสนี้จะมีจุดเริ่มต้นจากการที่โบรเดนอยากให้เราไปช่วยเพื่อนของเขาซ่อมแซมกังหันลมซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ชิ้นหนึ่งจะได้จากการปราบมินิบอสที่มีชื่อว่าเกสโซโคบอสตัวนี้จะปลดล็อกเมื่อเราค้นพบเวทแลนด์ไลฟ์สปริงแชลลี่จะเป็นคนระบุตำแหน่งให้ครับเกสโซโคจะถูกจัดให้เป็นคลาสสิฟายโฟร์หรือว่าบอสลับที่เราต้องกดเรียกมันออกมาในระหว่างต่อสู้ไม่จะอธิบายให้ฟังว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เป็นลูกผสมระหว่างนกและมังกรเป็นไปได้ว่าคนโบราณในพื้นที่แห่งนี้จะนับถือมันประดุจเทพเจ้าเกสซาโคจะสร้างรังแล้วก็มีพื้นที่ล่าเหยื่อของตัวเองแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากลับมีการพบเห็นมันใกล้ๆชุมชนเกษตรกรรมอีกด้วยไม่เชื่อว่าปริมาณมาโก้ในธรรมชาติที่ลดลงส่งผลให้มันออกล่าเหยื่อนอกพื้นที่ของตนเองออปตัสแว่นกองแสงสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆซึ่งสำหรับปี2024ทางแบรนด์ก็ออกกรอบแว่นอัปเกรดในรุ่น Hover ที่ผมชอบมากครับเพราะว่ามันเป็นแว่นทรงกลมที่ได้ทั้งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์โดย Hover 2.0 จะเลือกใช้วัสดุนิติโนที่ปกติจะใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์มาผลิตเป็นกรอบแว่นฉะนั้นก็การันตีเรื่องความปลอดภัยและเสริมแกร่งเรื่องความคงทนสมมุติใน Hover 2.0 สามารถบิดงอได้เหยียบทับกระแทกได้สะใจแบบรุ่นอื่นในราคาเพียง 2,490 บาทรวมเลนส์หรือถ้าคุณผู้ชมมีแว่น Hover อยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 2.0 ได้ในราคาลดเพิ่ม 20% ครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่ม100บาทได้เหมือนเช่นเคยครับจากนั้นเราก็จะกลับไปหามิลเดรดเพื่อนของโบรเดนคราฟเฟืองกังหันลมโดยใช้ไอเทมทรานมิลสเตอร์จนกังหันลมกลับมาใช้งานได้อีกครั้งความจริงเกี่ยวกับอาการป่วยของโบรเดนก็ได้รับการเฉลยนะครับเมื่อเขาเริ่มมีอาการคล้ายๆกับเหล่าผู้คนในชุดคลุมและกลิ่นที่เรดเทอร์ทีนสัมผัสได้ว่าเป็นกลิ่นเดียวกับห้องทดลองของโฮโจอันที่จริงแล้วโบรเดนเคยเป็นโซเยอร์มาก่อนและเขากำลังทนทุกข์กับสภาพร่างกายที่ตกอยู่ในสถานะเซลลูลาร์ดีเกเดชันแบบเดียวกับเจเนซิสและเอ็นเจิลหรือก็คือสภาวะเซลล์เสื่อมสภาพนั่นเองเอาละหลังจากเคลียร์เวิลด์อินเทลในพื้นที่กราสแลนด์จนหมดเราจะกลับไปยังจูนอนกันต่อครับเรื่องวันที่ข้อมูลฟีนอินเทลทอร์นาโดเป็นมอนสเตอร์สัตว์ปีกสายพันธุ์หายากที่อยู่ในวงเดียวกับทอร์นาโดครับไม่อธิบายว่าณช่วงเวลานี้ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่พวกมันจะย้ายถิ่นมายังจูนอนรีเจียนเพื่อหาคู่ของทอร์นาโดจะสร้างรังให้อยู่ห่างไกลจากชุมชนมนุษย์แล้วก็จะหาอาหารกินในละแวกนั้นแต่ว่าด้วยผลกระทบของการรุกรานธรรมชาติโดยชินระมันก็บีบบังคับให้มอนสเตอร์ตัวนี้ออกหากินห่างไกลจากรังและบางครั้งก็จะโจมตีมนุษย์ด้วยเกี่ยวกับระบบการเล่นนะครับบททดสอบที่เราจะต้องทำให้สำเร็จข้อนึงก็คือการสร้างความกดดันให้กับศัตรูปกติแล้วการโจมตีด้วยธาตุที่เป็นจุดอ่อนจะสามารถสร้างสถานะเพรสเชอร์ได้ครับแต่มันก็จะมีบางกรณีที่ไม่ได้ผลเนื่องจากเกมได้กำหนดให้เราต้องทำตามเงื่อนไขบางอย่างให้สำเร็จยกตัวอย่างฟูนาดูที่จะเกิดสถานะกดดันก็ต่อเมื่อเราโจมตีมันซ้ำๆจนมันโกรธศัตรูจะใช้ท่าพุ่งชนที่รุนแรงซึ่งถ้าเรากดหลบได้ก็จะครบเงื่อนไขการเกิดสถานะเพรสเชอร์ครับฟอร์ดคอนดอร์บอร์ดเกมวัตถุเวทมนต์ที่กลุ่มตัวเอกได้เจอระหว่างทางมันทำให้คลาวด์ เบรเดตและทีฟาถูกย่อส่วนและแปลสภาพเป็นรูปร่างโพลิกอนพร้อมกับการรับมือกับสถานการณ์สงครามเมื่อกองทัพปกป้องฟอร์ดคอนดอร์ต้องต่อสู้การรุกรานของทหารชินระฟอร์ดคอนดอร์แบทเทิลจะเป็นมินิเกมที่ผู้เล่นจะต้องวางกลยุทธ์ในการยึดป้อมและบุกทำลายปราการของฝั่งตรงข้ามไม่ได้ซึ่งถ้าทำสำเร็จไปเรื่อยๆจนครบทุกจุดก็จะเป็นการปลดล็อกข้อมูลของโปรโตเรลิกชิ้นที่2ซึ่งก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้ข้อมูลมานะครับว่าจริงๆแล้วตัวละครที่เราเห็นไปในคราวก่อนไม่ใช่โอดินแต่ว่าเป็นกิลเกอร์เมชซึ่งกิลเกอร์เมชจะปรากฏตัวในมินิเกมด้วยนะครับโดยเขาจะมีบทบาทเป็นขุนศึกให้กับกองทัพฟอร์ดคอนดอร์แต่ทว่าเจตจำนงที่แท้จริงของเขาก็คือความต้องการครอบครองโปรโตเรลิกนั่นทำให้ในท้ายสุดศัตรูที่เป็นบอสคนสุดท้ายของมินิเกมวันนี้ก็คือกิลเกอร์เมชนั่นเอง
ここも。さまよいて、時の狭間の橋の上。隊長。お主が手に入れし物、潔くこちらに渡してもらおうか。嫌だね。ふん。ならば力ずくで奪うまでよ。相当の使い手と見た。やはり我の見立ては正しかったようだな。となれば、ひとまず退散。อันเดอร์จูนอนชุมชนหมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ด้านล่างเขตเมืองของชิดะที่อยู่ด้านบนคือสถานที่ที่กลุ่มตัวเอกตามคนในผ้าคลุมจนมาถึงที่นี่รอนด้าจะเป็นผู้นำของอันเดอร์จูนอนนะครับเธอรู้ว่าพวกเราเป็นใครแต่ด้วยความเป็นอริกับชินระเป็นทุนเดิมเธอและชาวบ้านจึงไม่ส่งตัวเราให้กับศัตรูและยังเสนอให้เราเข้าไปพักในโรงแรมของเมืองอีกด้วยพอเราถามถึงคนในชุดคลุมเธอบอกว่าเท่าที่เธอเห็นจะมีก็แต่คนในชุดสูทสีดำ3คนพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ชินระที่ใช้ลิฟท์ที่อยู่อีกฝากหนึ่งของเมืองสำหรับขึ้นไปยังเมืองที่อยู่ด้านบนซึ่ง3คนดังกล่าวก็น่าจะเป็นซงรูทแล้วก็เอลิน่านั่นเองกลุ่มตัวเอกได้เดินทางเข้ามาในเมืองซึ่งระหว่างนั้นเวทเทอร์ทีนก็ให้ข้อมูลว่าถ้าคนในภาคคลุมกำลังมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกมันก็จะมีแค่เส้นทางน้ำกับเส้นทางอากาศเท่านั้นที่จะนำพาพวกเขาไปยังอีกฝากหนึ่งได้จากนั้นในตอนที่เรากำลังจะเข้าพักในโรงแรมในเมืองก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นนะครับปริซิล่าสาวน้อยคนหนึ่งได้ออกมาตะโกนขอความช่วยเหลือเนื่องจากเพื่อนของเธอที่ติดอยู่กลางทะเลกำลังถูกโจมตีจากมอนสเตอร์ที่อยู่เบื้องล่างซึ่งเพื่อนคนนั้นก็คือยูฟี
ちょっとあんた、手伝って。胸の方を頼んだよ。わかった。はい、圧迫。เมื่อช่วยยูฟี่ได้แล้วนะครับในตอนที่รู้ตัวสาวน้อยก็จดจำกลุ่มตัวเอกได้นะครับว่าพวกเขาก็คือสมาชิกกลุ่ม Avalanche ที่มีจุดยืนในฐานะอริของชินระแบบเดียวกับที่เธอเป็นในตอนนี้ยูฟี่นั้นเป็นลูกสาวของผู้นำวูไทยครับเธอเรียกตนเองว่า Material Hunter และยังมีเป้าหมายในการฟื้นฟูเมืองบ้านเกิดให้กลับมารุ่งเรืองประกอบกับความตายของโซนอนที่ยอมสละชีวิตตนเองเพื่อปกป้องเธอในอีเวนต์อินเตอร์มิชชั่นก็ทำให้ยูฟี่เป็นตัวละครที่พร้อมบวกกับพวกชินระได้เสมอและเธอยังเป็นแฟนคลับของ Avalanche อีกด้วยนอกจากนั้นเรายังได้ข้อสรุปด้วยนะครับว่าหลังจากที่เธอรีบภัยออกมาจากมิดการ์ยูฟี่ก็มาพักกบดานในแอนเดอร์จูนอนนั่นเองแอดไวซ์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีครบถ้วนคุณผู้ชมที่กำลังหาคอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่สมาร์ทโฟนหรือว่าเกมมิ่งเกียร์มาเป็นของขวัญปีใหม่ก็แวะไปช็อปกันได้เลยนะครับทั้งแบบหน้าร้านหรือว่าจะช้อปปิ้งผ่านทางเว็บไซต์ advice.co.th อีกทั้งทางร้านยังรองรับช็อปลดหย่อนภาษีปี2567ด้วยเพิ่มเติมก็คือคุณผู้ชมยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันได้เหมือนเช่นเคยครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวยูฟี่จะมีเรื่องคุยกับเราครับซึ่งเธอจะมาเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้จากนั้นเราจะเข้าไปพักในโรงแรมระหว่างนี้เราสามารถแวะเข้าไปคุยกับเพื่อนๆในทีมได้ด้วยประเด็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจก็จะมีการได้คุยกับแอริสหัวข้อที่คุยกันคราวนี้จะเป็นเรื่องดอกไม้ที่เธอให้เราตอนที่เจอกันครั้งแรกดอกไม้อันนั้นเราเอาไปให้ทีฟาต่อเธอจึงบอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกโดยเฉพาะการเอาของขวัญที่ผู้หญิงคนนึงให้เราไปให้กับผู้หญิงอีกคนยังไงก็ตามในท้ายสุดเธอก็ย้ำว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วเธอไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่ะครับจากนั้นคราวก็จะแวะไปคุยกับทีฟาเขาขอโทษที่พูดไม่ดีและเคลือบแคลงใจในตัวตนของเธอในตอนที่พูดคุยกันคราวก่อนในฝั่งของทีฟาก็เอ่ยปากขอโทษเช่นกันครับพอปรับความเข้าใจกันได้เธอก็เลยชวนเราเข้าไปคุยในห้องหญิงสาวถามพระเอกว่าจำคนที่ชื่อเอมิลิโอที่มาจากนิวิลฮามได้ไหมแน่นอนครับผมก็ต้องตอบความจริงไปว่าคนเดียวที่ผมจำได้จากหมู่บ้านก็มีแต่เธอเท่านั้นทีฟา以外のやつは覚えてない。ほら、家がよろず屋の。ああ。エミリオはクラウドの少し前に村を出たんだよね。それからずっと会ってなかったんだけど、去年セブンスヘブンに来たの。スラムにはめったに来ないって言ってた。ちょっと感じ変わってたかな。そうか。それでね、その時女の子と一緒で。その子がとっても美人で。興味ないよね。まあな。でも、話したいなら聞く。ううん。もういい。また俺を試したのか。そういうわけじゃないけど。結局そうなるかな。ごめん。いいんだ。今度ちゃんと話そう。答え合わせだ。次は腹割って話そうぜ。腹筋なら負けない。みんな入って。
เช้าวันต่อมายูฟี่จะมาเจอเราตามนัดเธอจะแนะนำตัวกับเราอีกครั้งพร้อมกับชวนให้กลุ่มโตเอกร่วมมือกับเธออย่างไรก็ตามด้วยท่าทีของแบเรตที่ไม่เอาด้วยสาวน้อยจึงตัดสินใจยอมเล่าข้อเสนอของรอนด้าให้ฟังว่าเธอได้รับข้อเสนอให้ลอบสังหารประธานคนใหม่ของบริษัทชินระที่กำลังจะมาเยือนจูนอนในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งค่าจ้างจะเป็นเงินค่าหัวที่ยอมส่งตัวกลุ่มอวาเลนช์ให้กับชินระพอสิ้นคำบอกเล่าความจริงฐานชินระก็มาถึงด้านหน้าโรงแรมส่วนยูฟี่ก็ขอแยกตัวไปทันทีซึ่งก่อนไปเธอบอกกับเราว่าถ้าเรารอดไปได้ให้เราไปหาพริซิล่าเพื่อนของเธอรู้วิธีขึ้นไปยังเมืองด้านบนจากนั้นเราก็จะออกมาเผชิญหน้ากับทหารคนนั้นนะครับซึ่งเขาก็คือโรชโซเยอร์ที่เคยปะทะต่อสู้กับคาร์มาตั้งแต่ภาครีเมคโรชบอกว่าเข้ามาครั้งนี้เพื่อมาพาตัวไอริสไปคนเดียวเท่านั้นแต่เราจะไม่สู้กันที่นี่จงตามหาเขาให้เจอที่เมืองด้านบนที่นั่นจะเป็นสนามประลองระหว่างเขากับพระเอกและมันจะเป็นการต่อสู้ที่สะเทือนเลือดลั่นขยายวงการแน่นอนรอนด้าจะเข้ามาเจอเราครับพร้อมกับแบ่งเงินค่าหัวพวกเราให้บางส่วนเธอยังยืนยันว่าเรายังมีจุดยืนและเป้าหมายเดียวกันเสมอตอนนี้เธอได้แต่หวังว่ายูฟี่จะทำภารกิจลอบสังหารสำเร็จเอาล่ะณตรงนี้เกมจะให้อิสระกับผู้เล่นอีกครั้งนะครับเปิดโอกาสให้เราได้ทำเควสเนื้อเรื่องรองเริ่มต้นจากเควสส่งของที่รอนด้าต้องการให้เราคุ้มกันแซลมอนสุนัขของเธอที่จะเอาของบางอย่างไปให้กับลูกชายที่ย้ายจากที่นี่ไปอยู่บริเวณเทือกเขาฝั่งตะวันออกเมื่อนานมาแล้วเควสนี้ผมแนะนำให้คุณผู้ชมทำนะครับเพราะเพลงประกอบระหว่างทำเควสเพราะมากทั้งเพลงระหว่างเดินสำรวจแผนที่แล้วก็เพลงในฉากต่อสู้เลยครับนอกจากนั้นระหว่างทางคลาวเล่าให้ฟังด้วยว่าเขาออกจากบ้านเมื่อตอนอายุ13เพื่อที่จะไปเป็นโซเยอร์ซึ่งในตอนนั้นแม่ให้เงินมาด้วย 2,000 กิลแต่พระเอกเลือกที่จะไม่รับเงินเพราะเขาคิดว่าสามารถดูแลตัวเองได้แบดเดดก็พูดถึงวิธีเลี้ยงลูกของเขาเขาทำเป็นบอกว่าตนเองจะปล่อยให้ลูกได้โบยบินแต่พอโดนจี้จุดโดยพระเอกพี่แกก็ถึงกับทำใจไม่ได้เช่นกันในวันที่มารีนจะเติบโตเป็นสาวภารกิจต่อไปจะได้จากผู้ช่วยของรอนด้านะครับเขาชื่อว่าโทบี้โทบี้ต้องการให้พระเอกกับเพื่อนช่วยกำจัดมอนสเตอร์ที่ลุกรานเข้าไปในหอประภาคารเก่าก่อนหน้านั้นเขาได้ว่าจ้างทหารรับจ้างคนนึงครับแต่ดูเหมือนว่ามอนสเตอร์จะยังไม่หายไปพอได้ยินคำว่าทหารรับจ้างคลาวก็รู้ทันทีว่าจะต้องเป็นคิรีแน่ๆซึ่งพอเดินทางไปถึงที่นั่นก็เป็นไปตามคาดครับคิรีได้เปลี่ยนประภาคารให้กลายเป็นสำนักงานของเธออีกด้วยตอนนั้นเองที่มอนสเตอร์ยกขบวนเข้ามาพระเอกกับเพื่อนก็เลยต้องช่วยกำจัดพวกมันให้เควสของคอลลินกับความฝันที่จะได้เห็นนกยักษ์ที่เคยช่วยชีวิตเขาในสงครามอีกสักครั้งในชีวิตกลุ่มตัวเอกต้องหาวิธีดึงดูดให้นกยักษ์ตัวนั้นปรากฏตัวครับระหว่างทำภารกิจเราจะได้ต่อสู้กับมิสติกดราก้อนจากนั้นไม่ได้เนื้อที่ใช้สำหรับดึงดูดนกยักษ์เราจะกลับไปหาคอลลินพร้อมกับเฝ้ารอการปรากฏตัวของมันยับบารีสกิดะนะมิอาเกเรบะโซระเตะคุบิโออิทามะไนโยนิคิโอทสึเกโรเดโม届かないものに手を伸ばすのってちょっと怖いね。エアリスはこんな気持ちなのかな。そうかもな。見て、あそこ。ん？ああ、すごい。こんなに近くまで来るなんて。ああ、ほ、いかん、写真、写真じゃ、急げ。はい。โอ้ชัตเตอร์ชานส์โอ้เด็กไฮโอซีเควสสุดท้ายจะอยู่ในอาณาเขตอันเดอร์จูนอนครับมันเป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่เปลี่ยนมนุษย์ทุกคนที่เข้าใกล้ให้กลายเป็นกบเด็กๆจะชอบมาเล่นเกมจัมฟร็อกกันที่นี่ซึ่งเมื่อเราเอาชนะมอนสเตอร์ที่บุกเข้ามาเด็กๆจะชวนเราให้ไปเล่นกบกระโดดด้วยกันซึ่งก็จัดเป็นอีกหนึ่งมินิเกมให้กับ Final 7ภาคนี เรื่องราวจะดำเนินต่อเมื่อเราไปเจอพริซิลล่าสถานการณ์ณตอนนี้ก็คือกลุ่มตัวเอกต้องการขึ้นไปยังเมืองด้านบนแต่ว่าลิฟที่ใช้ขึ้นเส้นทางปกตินั้นมีการคุ้มกันแน่นหนาเราจึงต้องหาเส้นทางอื่นครับโดยเส้นทางดังกล่าวก็คือการใช้แท่นลำเลียงเรือขึ้นลงแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่การขึ้นไปยังแท่นดังกล่าวนั้นมีระบบกระแสไฟฟ้าแรงสูงคุ้มกันอยู่การจะขึ้นไปจะต้องกระโดดให้สูงพอซึ่งเราก็จะต้องพึ่งพาเจ้าปลาโลมาที่เป็นสหายคู่ใจของพริซิลล่านั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมินิเกมผู้เล่นจะต้องว่ายชนลูกบอลเพื่อทำความเร็วและความเร็วที่เร็วมากพอจะเป็นแรงส่งให้คราวสามารถกระโดดขึ้นไปได้จากนั้นเราก็จะค่อยๆเลื่อนเรือลงมาเพื่อใช้รับเพื่อนทุกคนกลับขึ้นไปและตรงนี้เองที่รูฟัส
ประธานคนใหม่ของบริษัทชินระเดินทางมาถึงพอดีเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การนำของเขานั่นเอง